มาถึงแล้วครับพี่น้องวัดป่าภูปอนอำเภอนายุ่งจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องเอ้ยวัดป่าภูปอนนี่ผมก็ไม่เคยมานะครับอันนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกในชีวิตเด้อมาเห็นแล้วก็ดีเจอหลายครับก็ต้องขอขอบคุณครอบเจอเด้อที่พี่น้อง FC เพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะเป็นว่าอยากให้บอรัสพามาเที่ยวชมนะครับมื้อนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับเอาพี่น้องต่อไปก็จะขอพาไปย่างส้มเด้อว่าวันนี้จะเป็นนักเลิศนะครับแต่ก็ต้องขอแห้งเกียรติแห้งใจเด้อขอให้ช่วยรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับเชิญชมครับวัดป่าภูกรตำบลบ้านกองอำเภอนายุ่งจังหวัดอุดรธานีครับงามเด้ครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยไม่เห็นแล้วก็ดีเจอหลายครับตื่นเต้นมากครับทางด้านนี้เป็นอาคารเผยนอนอีกพี่น้องนี่ครับเป็นอาคารหลังสีเขียวๆครับด้านนี้ครับอ๋อพี่น้องอันนี้คืออาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็มีป้ายบอกว่ากรุณาแต่งกายโดยสุภาพครับพวกเสื้อทรงหาสั้นเสื้อแขนสั้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับพี่น้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับอันนี้ก็คือห้องอดีตล้ำลึกด้านนี้ก็เป็นร่มครับพี่น้องถ้าเฮาฮ้อนแดดก็มาเอาร่มนะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาด้านนี้ก็เป็นห้องเบาะความเป็นมากในการสร้างวัดครับพี่น้องนี่ครับงานเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยวัดป่าภูก้อนนี่ครับอันนี้ก็เป็นปลายบ่อเนาะเป็นมาโปรดแต่งกายให้สุภาพนะครับก่อนขึ้นไปย่างบนบริเวณลานวิหารสังฆบิดรครับก็ห้ามเสื้อทรงหาสั้นเสื้อแฮนด์กุ๊ดเอวลอยนะพี่น้องห้ามใส่มานะครับแล้วก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับด้านหน้านี่ก็เป็นสิงโตสีขาวครับอ๋อพี่น้องเพิ่งมาการถ่ายภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งไม่จะเป็นต้องขออนุญาตครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็เปิดตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งครับแล้วก็ปิดเวลา5โมงแรงนะครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยงามเลยครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นครับทางขึ้นไปยังวิหารครับเพิ่นก็มาถอดรองเท้าหน้าวิหารครับขึ้นมาแล้วครับจะเป็นนักเลิศเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้โหงดงามมากครับขึ้นมาแล้วหลบเย็นจอยเลยครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องครับงดงามมากครับด้านพุ่นก็เป็นภูเขาครับด้านพุ่นเป็นอาคารศรัทธาครับพี่น้องเอ้ยดีเจอหลายครับขึ้นมาแล้วครับว้าวพี่น้องงามดีครับป้าดด้วยนะครับพี่น้องวิหารนี่ก็เป็นหลังคาสีเขียวๆครับงดงามมากครับสมคำล่ำลือพี่น้องเอ้ยขึ้นมาแล้วด้านสายมือนี่ก็เป็นท้าวเวสสุวรรณเทวราชครับสาธุครับพี่น้องท้าวเวสสุวรรณนี้องค์ใหญ่มากครับอันนี้ก็เป็นป้ายบอกครับ
พระพุทธไสยญาติโลกนาถศาสดามหามุนีสาธุครับพี่น้องให้โลกก้องงามด้วยพี่น้องเอ้ยพวกนะครับด้านขวามือหลังจากเข้าขึ้นมาแล้วกะอันนี้กะเป็นเท้าวิรุณ6เทวราชครับพี่น้องนี่ครับนี่คือเท้าวิรุณ6ครับสาธุครับเพิ่นก็ว่าท่านผู้เจริญเมื่อมาถึงรถส่งเสียงดังระวังกิริยาใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมตอนนี้ก็มีญาติพี่น้องมาเต้นนะครับพี่น้องมือนะครับเพิ่นก็มาเที่ยวส้มกับไหว้ขอพรนะครับเข้ามาแล้วด้านซ้ายมือนี่คือเพิ่นนี่ครับด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นอันนี้อะไรเนาะอันนี้เป็นอาคารสมเด็จพระวรรณรัตน์ครับพี่น้องครับสาธุครับนี่พี่น้องงดงามมากครับงามดีครับเอาพี่น้องก่อนที่จะเข้าไปซบเนาะกาต้องขอผ้าซบแถวนี้ก่อนเด้อขอซบแถวนี้ให้เต็มที่เนาะด้านนี้คืออะไรน้องด้านนี้ก็เป็นอาคารเพิ่นนี่ครับพี่น้องด้านนี้ก็เป็นอาคารเป็นอาคารพระธรรมบัณฑิตครับพี่น้องนี่ครับขึ้นมาแล้วก็จะเห็นพระนอนนะครับหรือว่าพระพุทธไสยญาติครับอันนี้คืออาคารพระธรรมบัณฑิตครับสาธุครับงามเด้อครับพี่น้องนี่ครับก็มีคำกล่าวบูชาครับงดงามมากครับพี่น้องนะครับโอ้โหบนไหนงามเด้อครับด้านนี้ก็เป็นองค์หลวงตาครับองค์หลวงตามหาบัวครับก็มีหลวงปู่แบนสาธุครับพี่น้องเอ้ยนะครับงดงามมากครับกาต้องขอเสิร์ฟเด้อทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับขอเสิร์ฟเท่าเที่ยวชมสักครั้งในชีวิตนะครับงดงามมากพี่น้องไปนะครับเอาพี่น้องต่อไปจะขอพาขึ้นส้มเด้อบัดนี้ขอขึ้นไปส้มที่พระวิหารนะครับทางด้านหน้านี่กะเป็นทางเข้าครับพี่น้องครับสับเด้ครับด้านซ้ายขวาก็เป็นนาคสามเศียรครับเป็นนาคสีดำพี่น้องนะครับงดงามมากครับว้าวพี่น้องเออเป็นนะครับไม่รู้สร้างได้อย่างไรเนาะด้านพุ่นก็เป็นภูเขาครับพี่น้องซึ่งวัดนี้ก็ตั้งอยู่ในอุทยานนายูงนะพี่น้องแล้วก็น้ำโสมนะครับก็อยู่ร้อยต่อระหว่าง3จังหวัดนะครับมีอุดรธานีเลยและก็หนองคายครับพี่น้องเข้ามาแล้วครับนี่ครับงามเด้ครับหน้านี่พี่น้อง
โอ้โหคุณนะครับงดงามมากครับว้าวพี่น้องเอ้ยสับเลยครับโอ้โหเป็นสับเด้งครับด้านซ้ายนี่ก็เป็นม่องบูชาร่วมบุญผมผ้าอังสะตามศรัทธาครับด้านนี้ก็เป็นม่องบูชาผ้าไตรตามศรัทธาครับพี่น้องดอกไม้ทุกเทียนครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วตรงบานประตูนี่ก็เป็นรูปเทวดาพี่น้องครับงดงามมากครับเป็นรูปเทวดาครับโอ้ยงามเด้ครับโอ้โหพี่น้องมันนะครับงดงามมากครับด้านซ้ายกับเป็นลูกเทวดาครับว้าพี่น้องนี่คือพระพุทธสายญาติครับพระพุทธสายญาติโลกนาถศาสดามหามุนีครับงามเด้อครับเพิ่นก็เป็นองค์ที่หาวครับพี่น้องสร้างจากหินอ่อนครับหินอ่อนนี่ก็นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีนะครับพี่น้องเพิ่นก็เอามาสร้างพระนอดเนาะหรือว่าพระพุทธสายญาติครับพี่น้องเอ้ยบ่นะครับงดงามมากครับโอ้โหพี่น้องบอกได้ตื่นเต้นครับไม่รู้จะมาย้ายแบบไหนเด้อก็มีคำกล่าวบูชาครับก็มีคำกล่าวบูชาพี่น้องเอ้ยการต้องขอเชิญเด้อทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับขอเชิญเข้ามาเจ้สมนะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับเธอพาพ่อพาแม่พาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับป้าเป็นไงครับพี่น้องสร้างได้อย่างงดงามมากครับThank you.
พี่น้องเอ้ยตอนนี้บอดรัดขนลุกครับเข้ามามุ่งนี้แล้วเกิดอาการขนลุกครับสาธุครับด้านข้างจะเป็นภาพแกะสลักพี่น้องงดงามมากครับสาธุเป็นภาพพุทธประวัติพี่น้องเป็นภาพพุทธประวัติครับด้านข้างนี้ครับงามดีพี่น้องเอ้ยนะครับต่อไปผมต้องขอตัวด้วยพี่น้องเด้อขอตัวกราบไหว้ขอพรนะครับหลังจากที่ได้กราบไหว้ขอพรแล้วก็จะขอพาเดินชมต่อนะครับขอตัวแป๊บนึงนะครับพี่น้องเอ้ยวันนี้ได้มากราบไหว้ขอพรนะครับถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับตอนนี้ก็มีญาติพี่น้องมาเต็มนะครับเพิ่นก็มากราบไหว้ขอพรนะครับก็มีคุณแม่ครับคุณป้าคุณยายครับมาเต็มนะครับบางคนก็มาย้าง3รอบครับมาย้างเวียน3รอบนะครับพี่น้องเอ้ยผมก็ต้องขอเชิญเด้อถ้าผู้ฟังก็ขอเชิญเธอมาเทศน์ด้วยกันมากราบไหว้ขอพรนะครับเข้ามาแล้วก็ต้องร่วมทำบุญเนาะขอร่วมบุญ100บาทครับสาธุครับพี่น้องสาธุครับสาธุครับก็มีคุณป้าคุณลุงคุณยายนะครับมาเทศน์แล้วก็มากราบไหว้ขอพรเต็มนะครับด้านข้างนี่ก็เป็นพระชาติพี่น้องนี่ครับเป็นพระชาติที่1ครับอันนี้ก็เป็นพระชาติที่1พระเตมีครับนี่ครับต่อมาก็เป็นพระชาติที่2ครับพระมหาชนกครับพี่น้องนี่ครับงามเด้ครับด้านนี้ก็เป็นพระชาติที่3ครับพี่น้องพระสุวรรณ3ครับต่อมาก็เป็นพระชาติที่4ครับพระเนมิราชสาธุครับด้านนี้เป็นพระชาติที่5ครับพี่น้องพระมโหสถครับสาธุครับต่อมาก็เป็นพระชาติที่6พระภูริทัตครับพระภูริทัตอันนี้ก็เป็นพระชาติที่7ครับพระจันทกุมารครับด้านนี้ก็เป็นพระชาติที่8ครับพระชาติที่8พระนาถพรหมครับพี่น้อง
สาธุครับด่านพีก็เป็นพระชาติที่เก่าครับเป็นพระวิทูลบัณฑิตครับสาธุครับพี่น้องพระวิทูลบัณฑิตครับต่อมาก็เป็นพระชาติที่10ครับพระเวสสันดรครับพระชาติที่10สาธุครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าประสูติณลุมพินีวันครับสาธุครับต่อมาก็เป็นการออกประพาสเมืองครับเสด็จออกประพาสเมืองครับพี่น้องนี่ครับสาธุครับด้านนี้ก็เป็นทรงผนวดครับริมแม่น้ำอโนมาครับสาธุด้านนี้ก็ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาครับสาธุครับนี่ก็เป็นนางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาสครับพี่น้องสาธุครับพี่น้องเอ้ยบางนี้ก็เหมาะแก่การพาลูกพาหลานมาเรียนรู้นะครับเข้ามาตรงนี้แล้วมีความรู้มากครับพี่น้องด้านนี้ก็เป็นพระจนมารครับตรัสรู้ใต้ต้นสีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ครับสาธุครับงามดีครับด้านนี้ก็เป็นปฐมมเทศนาโปรดท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครับสาธุครับต่อมาก็ทรงให้พระสารีบุตรบรรพชาพระราหุลครับสาธุอ๋อพี่น้องตัวผมกับผู้ฮู้เนาะวะพระสารีบุตรเป็นผู้บวชเพื่อพระราหุลนะครับสาธุครับด้านนี้ก็เป็นเสด็จจำพรรษาที่ดาววดึงโปรดพระพุทธมันดาครับสาธุครับต่อมาก็เป็นพระพุทธเจ้าโปรดองค์ปุริมาณครับสาธุครับอันนี้ก็เป็นอนันตริยกรรมพระเทวทัตโดนทอและนิสูครับสาธุพี่น้องด้านนี้ก็เป็นโปรดสุภัททะปริภาชกสาวกองค์สุดท้ายครับสาวกรูปสุดท้ายสาธุครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยเข้ามามองนี้แล้วมีความรู้มากครับได้มาทั้งทำบุญมากราบไหว้ขอพรและก็มาเรียนรู้นะครับพี่น้องงามเด้ครับเอาพี่น้องมาย่างส้มแถวข้างนี่เนาะจะเป็นเลิศเนาะนี่ครับงดงามมากครับว้าวโอ้โหพี่น้องไอ้เบิ้งนะครับงามดีครับเสานี่ก็เป็นสีเขียวๆครับนี่ครับเสาก็เป็นสีเขียวๆงดงามมากครับด้านข้างกลับเป็นของครับนี่พี่น้องงามเด้ครับอันนี้มาจากไหนน้อดิมาจากโคราชก็
มาจากไหนครับมาจากโคราชมาจากโคราชเนาะมาไกลนอมาจากโคราชครับด้านพุ่นเกิดเป็นภูเขาพี่น้องพุ่นครับโอ้โหพี่น้องงามเด้ครับภูเขาเนี่ยกระท้อนยาวไปพุ่นครับพี่น้องเอ้ยก็ต้องขอเสริมให้มาสมด้วยตนเองเด้อบ่าวนัดก็ไม่รู้จะบรรยายแบบไหนนะครับงดงามมากครับพี่น้องผมว่าสมแล้วที่เมืองไทยคือเมืองพุทธเนาะสร้างบัดสร้างบ้าได้อย่างงดงามมากครับมาเห็นแล้วก็ทั้งดีเจอทั้งดีใจแล้วก็คือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับทางด้านที่ก็เป็นไร่น้ำผู้ที่ร่วมทำบุญนะครับนี่พี่น้องด้านข้างนี่ก็งามครับก็เป็นโทนอ้อสีเขียวครับสีเขียวตัดกับสีทองครับสับเด้ครับเข้ามาตรงนี้แล้วเงียบมากครับแล้วก็เงียบสงบแล้วครับพี่น้องเหมาะแก่การมาสวดมนต์มานั่งภาวนานะครับเข้ามาแล้วลมเย็นจ้อยเลยครับก็เนื่องจากว่าอยู่บนภูเขาสูงเนาะด้านพุ่นก็เป็นภูเขาครับยอดเขาสูงมากครับด้านข้างก็เป็นพญานาคครับงามพี่น้องเอ้ยพวกนี้ครับด้านพุ่นจะมีญาติพี่น้องมาเต้นนะครับก็มีคุณแม่ครับเพิ่นก็มากับลูกชายครับสาธุครับยังทานนะครับนี่พี่น้องงดงามมากครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยเบิ่งนะครับวิหารพระบิดานี่ครับสับเด้โอ้โหพี่น้องเอ๊ะงดงามมากอีดีครับว้าวสร้างได้อย่างไรนี่พี่น้องไม่เห็นแล้วก็ดีเจอหลายครับไม่รู้จะพูดไปไหนเด้อเมืองไทยนี่สร้างวัดสร้างบ้านได้งดงามมากพี่น้องครับโอ้โหงดงามดังสวงสวรรค์ครับวัดป่าภูก้อนอำเภอนายุ่งจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องสวยงามมากครับได้เห็นแล้วก็ดีเจอดีใจหลายหลายนะครับพี่น้องเอ้ยก็ต้องขอเสิร์ฟเด้อทั้งคนไทยทั้งคนลาวถ้าผู้ว่างผมก็ขอเสิร์ฟเพิ่มมาเทส้มเพิ่มมากราบไหว้ขอพรสักครั้งในชีวิตนะครับคลิปนี้บ่าวนัดมีความสุขมากครับได้เห็นวัดป่าภูกรที่สวยงามนะครับก็ต้องขอขอบคุณเด้อที่พี่น้องทำมาโซคลิปนี้นะครับถ้าเพิ่ม
อบเจอชอบใจกันขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีเด้อสวัสดีครับ